วันที่27ธันวาคม2557ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รายงานว่าที่แหล่งน้ำชุมชนหนองหารอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นแหล่งชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศและของโลกแห่งหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ28,000ไร่เศษและส่วนหนึ่งประมาณ10,000ไร่เป็นบริเวณที่มีดอกบัวขึ้นเองตามธรรมชาติจนทําให้ได้ชื่อว่าเป็นทะเลบัวแดงโดยปกติในระยะประมาณเดือนตุลาคม จะมีมวลอากาศหนาวทำให้บัวแดงมีดอกแทงยอดขึ้นมาจากใต้น้ำและจะบานเป่งสะพรั่งเต็มที่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปแต่มาปีนี้เพิ่งเริ่มหนาวช่วงต้นธันวาคมจึงทำให้ดอกบอัวแดงออกดอกช้ากว่าปกติและกระจายไม่ค่อยรวมกลุ่มกันแต่บริเวณที่ดอกบอัวบานเต็มที่จะอยู่ห่างไกลกว่าเดิมหลายกิโลซึ่งถ้าอากาศหนาวมาเหมือนทุกปีดอกบอัวแดงก็จะมีปริมาณมากกว่านี้ในช่วงสัปดาห์นี้มีอากาศหนาวทำให้ดอกบอัวบานนานกว่าปกติ ทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาชมทะเลบัวแดงได้ถึงช่วงประมาณ15นาฬิกาซึ่งจากเดิมดอกบัวจะหุบในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาจึงทำให้เรือที่เตรียมไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวกว่า80ลำไม่เพียงพอให้บริการเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชมความงามของทะเลบัวแดงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากกว่า10,000คนส่วนนักท่องเที่ยวบอกว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวชมทะเลบัวแดงนี้เป็นครั้งแรก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวันได้มาชมความสวยงามและความมหศัศจรรย์ของทะเลบัวแดงที่บานเต็มพื้นที่ติดต่อกันสุดลูกหูลูกตาซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนยังมีนกแปลกที่ไม่เคยเห็นให้ชมอีกด้วยบางคณะที่ไม่ได้รงเรือชมความงามของทะเลบัวแดงก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้มาทะเลบัวแดงสมกับที่ทาง CNN ยกให้เป็นหนึ่งใน10ของทะเลสาบที่สวยงามและแปลกที่สุดในโลกซึ่งทะเลบัวแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากได้ชมความงามของทะเลบัวแดงแล้วยังสามารถชมนกนานาชนิดทั้งนกในท้องถิ่นและนกที่อพยพมาอาศัยในพื้นที่ทะเลบัวแดงเหมือนเช่นทุกปีรวมไปถึงการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่วิวาล้านบัวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นเดือนแห่งความรักหรือวันว,นเวนาเลนไทน์สำหรับค่าบริการเรือสำหรับเที่ยวชมทะเลบัวแดงมีดังนี้คือราคาเหมาเรือจะคิดเที่ยวละ300บาทต่อเที่ยวนั่งได้10คนสำหรับรอบใกล้ใช้เวลา45ถึง50นาที ส่วนระยะไกลเที่ยวละ500บาทต่อ10คนใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงและเรือทุกลำจะต้องมีเสื้อชูชีพให้คนนั่งใส่เพื่อความปลอดภัยด้วย